สวัสดีครับครับผมเรียนจาก iMac Dojo นะครับและนี่พี่ริวจาก iMac Dojo นะครับคลิปก่อนผมได้สอนวิธีการเตะ3ระดับไปแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการป้องกันเตะ3ระดับนั้นว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับครับท่าแรกนะครับเป็นการกันท่าเตะชูดันมาวิชิเกลีนะครับก็คือการเตะระดับตรงตัวนะครับอย่างนี้มันมีวิธีการกันได้หลายแบบนะครับโอเคมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยก็คือการยกเข่าขึ้นมากันเฉยโอเคครับเตะว่าอันนี้เราจะบิดมุมเข่าออกนะครับเพื่อที่เขาเตะมาแล้วเขาจะได้เข้าแข้งเราเพื่อให้ศัตรูเจ็บเองเราจะไม่บิดเข้ามาอย่างนี้เวลาเข้ามาอย่างนี้เราเป็นการบิดกล้ามเนื้อเข้ามาเขาจะเตะโดนเต็มๆเลยเตะปุ๊บเราเจ็บเองบิดมุมเข่าออกนะครับปกติเตะก็เราอาจจะเอามือผลักไปด้วยก็ได้เพื่อเขาเสียการทรงตัวครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาเขาเตะปุ๊บเตะผิดไปเราอาจเตะสวนได้อีกทีถ้าเรากันได้ต่อไปวิธีการแบบสองนะครับเป็นการใช้ท่าเตะท่าถีบนะครับในการที่ถีบไประยะเรามันสั้นกว่าเวลาถีบเขาเวลาเตะเราคิกมันจะใช้ระยะที่กว้างกว่านะครับในการหมุนไม่ใช่ลองเตะปุ๊บแล้วเข้าไปตรงกลางเลยเร็วกว่าแน่ๆอีกรอบนะครับโอเคต่อไปท่าสุดท้ายจะคล้ายๆเดิมแต่เราจะหมุนเป็นแบ็กคิกนะครับซึ่งแบ็กคิกมันเป็นท่ากันเราคิกอยู่แล้วแต่มันต้องใช้เวลาในการฝึกหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูให้เขาเตะเราคิกมาปุ๊บเราหมุนไปถีบเตะไหมพี่เพราะว่าเราคิดเป็นการหมุนเทิร์นบิดการโดนเตะอยู่แล้วเราสามารถถีบเขากลับได้นะครับต่อไปนะครับเป็นการกันท่าเตะหัวนะครับหรือว่าโชดันมาวาชิเกรีนะครับกันได้หลายท่าเหมือนกันมาเริ่มที่ท่าแรกเลยก็คือเราจะใช้ในการโยกหลบนะครับแต่ว่าท่านี้มันจะเสี่ยงหน่อยเพราะเราต้องตาไวถ้าเราตาไม่ไวเราอาจจะโดนได้นะครับมันเสี่ยงคือเตะปุ๊บพอโยกหลบแบบดึงแขนกลับมาแล้วงอขาด้านหลังนะครับมันจะโยกได้คือโยกอย่างนี้ครับแต่มันเสี่ยงหน่อยต้องใช้เวลาในการซ้อมนะครับต่อไปเป็นการเตะโลว์คิกในการสวนท่าเตะนะครับบนนะครับเช่นเขาเตะขานี้มาปุ๊บเราต้องดูก่อนว่าเขาเตะขาไหนนะครับแล้วเราถึงจะออกอาวุธได้อย่างเช่นเขาเตะขานี้ปุ๊บเราเตะตัดล่างแล้วเราก็เกี่ยวไปแรงๆเขาจะล้มเองนะครับโอเคครับต่อไปเป็นการท่านี้จะอันตรายนะครับแนะนำว่าอย่าเอาไปใช้ถ้ายังไม่ฉุกเฉินจริงๆก็คือเราจะถีบขาที่เขายืนนะครับเป็นการถีบเข่าให้ขาเขาหักแต่ว่าอันนี้จะใช้ในการป้องกันตัวจริงๆนะครับในกีฬาเขาจะไม่อนุญาตให้ใช้ก็คือเช่นพี่ลูกเตะแล้วปุ๊บผมถีบตรงเข่าช่วงเข่ากระดูกนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งนึงนะครับในการแก้เตะบนนะครับด้วยการถีบเข่านะครับลองดูช้าๆนะครับเขาเตะปุ๊บเขาถีบช่วงกระดูกจอยตรงเข่านะครับเป็นข้อต่อถีบแล้วมันหักได้ช้าๆอีกทีนึงต่อไปนะครับเป็นการบล็อกเตะล่างนะครับหรือว่าเกดันมาวาชิเกรินะครับเป็นการเตะล่างทีนี้ที่การกันก็มีหลายแบบเหมือนกันก็คือหนึ่งเลยเราต้องอ่านขาเขาก่อนว่าเขาเตะยังไงดูมองตรงช่วงอกจะเห็นทั้งร่างกายนะครับก็คือถ้าเขาบิดเอวเราจะเห็นแล้วทีนี้เขาเตะมาเราดึงขากลับนะครับแล้วทีนี้เราสามารถสวนในการเตะอีกทีอันนี้จะทำให้ดูอีกทีนึงนะครับการเตะสวนนะครับต่อไปคือการบิดมุมเข่าเราออกนะครับเพื่อให้เขาเจ็บเองก็คือเตะมาปุ๊บเราบิดเข่าเราออกเพื่อให้เขาเตะมาโดนเข่าเรานะครับทีนึงทีนี้มันกันได้มากด้วยแต่ว่ามันต้องใช้ระยะในการระยะเวลาในการซ้อมหน่อยนะครับครับก็จบแล้วนะครับกับการบล็อกท่าเตะ3ท่านะครับถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ iMac Dojo ด้วยนะครับแล้วถ้าทุกท่านมีปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวจะตอบคำถามให้นะครับวันนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ